ลิชไทยอินไซต์ไทยแลนด์ไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าใกล้ๆตัวผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทำไมคะที่มีลูกๆและหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดกทม.ต้องสนใจค่ะแต่สังคมทั้งสังคมข่าวดีแต่เป็นข่าวดีที่สังคมในภาพรวมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งนะใช่ค่ะและมันสะท้อนอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะเออสองขยักสองปมเอาอย่างนี้อ่ะมาไล่เรียงกันอยู่ๆก็มีข่าวว่าสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกทม.นะเฉพาะกทม.ย้ำนะครับกทม.ก็ย้ำไงเฉพาะกทม.น้องบ้าบ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทุ่งกุหลาบร้องไห้ก็ยังไม่เกี่ยวยังไม่ได้อยู่ในข้อโครงการนี้ไม่ได้มีงบให้นี่คือโอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.เท่านั้นค่ะสำนักการศึกษากทม.ตั้งงบ 12.8 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการผมอ่านทุกตัวอักษรเกรงว่าไปตัดต่อพันธุกรรมเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนอะว่าตั้งงบ 12.8 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนม.3ทุกคนจำนวน100กับ8โรงเรียนสังกัดกทม.ค่ะและนักเรียนม.6ทุกคนจำนวน9โรงเรียนสังกัดกทม.ค่ะเป็นการสอนเสริมแบบเข้มเพื่อเตรียมสอบแกตแพทและวิชาสามัญให้กับว่ากันไปประมาณนั้นเพื่อการเตรียมพร้อมไงติวเข้มติวเข้มเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อใช่เขาประเมินแล้วที่ผ่านมาเด็กกทม.สอบเข้าผลไม่เป็นที่น่าพอใจก็เลยต้องมีการเสริมเติมนี่แหละติวเข้มเพิ่มขึ้นมานะคะโครงการนี้จึงเกิดขึ้น 12.8 ล้านค่ะประดิษฐ์วลีซับซับไพเราะเข้าใจยากก็คือติวนั่นแหละเอางี้ตั้งก็ประมาณ12ล้าน8เพื่อใช้ในการติวเด็กม.3 ม.6 โรงเรียนสังกัดกทม.ค่ะในการที่จะสอบเข้าเรียนต่อใช่ค่ะที่มาของโครงการเขาอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าเนื่องจากสถิติการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนม.3 ม.6 โรงเรียนสังกัดกทม.ส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้ฟังให้ดีนะค่ะไม่ใช่เด็กโรงเรียนกทม.ไม่มีที่เรียนต่อมีที่เรียนไม่มีที่เรียนต่อเขามีที่เรียนแต่ว่าไม่สามารถไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนดังๆนั่นแหละเช่นแค่นั้นแหละเข้าเตรียมไม่ได้สอบเข้าสวนกุหลาบไม่ได้สอบเข้าสตรีวิทย์ไม่ได้สามเซนสอบเข้าสามเซนไม่ได้ดังนั้นต้องตั้งงบ12ล้าน8เพื่อติวเด็กโรงเรียนกทม.ค่ะให้สามารถแข่งกับชาวบ้านในการที่จะเรียนเพื่อติดอันดับไปเข้าโรงเรียนเก่งๆเรียนต่อโรงเรียนดังๆใช่ค่ะนี่แหละประเด็นคือตรงนี้แหละติวให้เงินมาติวกับเด็กกทม.โรงเรียนกทม.ค่ะม.3 ม.6 ผมว่าประเด็นเนี้ยนักการศึกษานี่เถียงกันสนั่นหวั่นไหวแหละงบกทม.ตั้งงบวิวาทะ ทางความคิดกันแหลกลานเลยไม่ใช่เด็กโรงเรียนกทม.ไม่มีที่เรียนต่อมีที่เรียนแต่ว่าสอบแข่งกับเขาไม่ได้ในการที่จะเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนดังๆอยากให้เข้าโรงเรียนดังๆได้ผมว่าตามนี้นะผมว่าตามนี้นะค่ะตามข่าวผมว่าตามนี้นะหรือสอบเข้ามหาลัยปิดที่มีชื่อเสียงดังๆไม่ค่อยได้ถ้าเทียบกับโรงเรียนดังๆทั่วไปก็เลยต้องเนี่ยแหละติวเข้มติวเข้มเลยติวเข้มตั้งแต่ก่อนนี่เลยแกตแพทอะไรต่างๆด้วยเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยปูพรมกันตั้งแต่ตรงนี้เลยและรวมถึงวิชาสามัญใช่ค่ะในรายวิชาที่สำคัญสำคัญใช่ค่ะที่ใช้เป็นหลักในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อเขาบอกว่าเขาจะเริ่มคือสังคมคิดอย่างไรไม่รู้แหละแต่เขาเดินหน้าไปแล้วก็จะเริ่มเนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยพฤศจิกายน2560อีก2วันก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกามันลืนก็เข้าสู่1พฤศจิกาใช่ไหมอาทิตย์นี้เข้าแล้วค่ะก็ตั้งแต่อาทิตย์นี้นี่แหละเขาจะเริ่มติวเด็กโรงเรียนกทม.แม่เป็นเด็กเต็มมีโอกาสในชีวิตมากมายเหลือเกินมีคนจัดสรรงบมาให้เรียนติวมีคนจัดงบประมาณแผ่นดิน12ล้าน8มันจัดติวนะทีนี้ผมอยากรู้เหมือนกันไอ้12ล้าน8เนี่ยแบ่งจัดสรรกันยังไงจ้างครูที่ไหนติวระดับไหนมาทำหน้าที่ติวเข้มมันสะท้อนอะไรมันสะท้อน1คิดแบบผมนะอาจจะมันอาจจะแย่ก็ได้นะผมละเกรงใจผู้ปกครอง
ที่ลูกหลานเรียนโรงเรียนกทมจริงๆพอจะมีโอกาสกับเข้าสักทีหมาแก่ก็ปากหมาคอยใช่คอยจะไปขัดขวางทางนิพพานอย่างนี้ครับโครงการนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะประการที่หนึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมในการดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพราะเชื่อว่าชื่อเสียงของโรงเรียนจะเป็นหลักประกันอนาคตของลูกหลานตัวเองโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาไงเอ็นติดเพราะเชื่อว่าได้เรียนโรงเรียนดีๆมีสังคมดีๆมีเพื่อนเป็นลูกคนรวยลูกตัวเองจะรวยตามไปด้วย อันนี้เกี่ยวไหมเนี่ย อันนี้เกี่ยวไหม เอาผมได้ยินกับหูว่าลูกไปคบคนรวยอนาคตย่อมสดใสลูกไปคบคนจนอนาคตมืดมัวเพราะลูกคนรวยเป็นเพื่อนกันแล้วมีโอกาสช่วยเสริมส่งได้คบลูกคบคนรวยคบคนจนลูกคนจนด้วยกันในอนาคตใครจะช่วยใครนี่คือรากเหง้าทางความคิดของระบบของสังคมที่เขาเรียกกันว่าสังคมอุปถัมภ์ค่ะอย่างที่หนึ่งถ้าทำกันอย่างนี้นะคือไม่ใช่ว่าเด็กกทม.เนี่ยมันไม่มีที่เรียนถ้าดูตามนี้นะประธานโทษถ้าคราวนี้ผิดพลาดก็เรื่องหนึ่งผมยินดีที่จะขออภัยแต่ผมว่าตามข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าของผมคิดว่าไม่ผิดเนื่องจากสถิติข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนชั้นมัธยม3มัธยม6พบว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.ส่วนใหญ่ไม่สามารถสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของสังกัดอื่นได้แต่ว่าอะไรก็ตามนั้นเข้าโรงเรียนดังไม่ได้คือสอบเข้าโรงเรียนดังไม่ได้สอบเข้ามหาลัยดังไม่ได้ค่ะดังนั้นต้องตั้งงบ12.8 ล้านเพื่อติวเด็กเอาละถ้าผมว่าตามข้อมูลนี้นะอย่างที่หนึ่งผมตั้งข้อสังเกตเป็นการตอกย้ำค่านิยมว่าชื่อเสียงของโรงเรียนจะเป็นหลักประกันอนาคตของลูกหลานนี่คนนี้ตั้งข้อสังเกตดีเป็นการตอกย้ำจารีตในสังคมข้าราชการอยู่ประการหนึ่งว่าเช่นถ้าตัวเองเป็นครูใหญ่โรงเรียนนี้ลูกศิษย์ตัวเองสอบเข้าโรงเรียนดังๆได้เยอะๆโรงเรียนที่ตัวเองเป็นครูใหญ่ย่อมมีชื่อเสียงตามไปด้วยย่อมตามมาซึ่งอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวคนอยากมาเรียนใช่แล้วอย่างอื่นก็ไม่รู้ละเด็กโรงเรียนกทม.สอบติดเตรียมสอบติดสวนกุหลาบสอบติดนู่นนี่นั่นสอบติดจุฬาธรรมศาสตร์ได้เยอะๆมันเป็นการบ่งบอกว่ามาตรฐานของโรงเรียนกทม.มันสูงดังนั้นข้าราชการและผู้บริหารกทม.ย่อมดูสูงส่งตามไปด้วยค่ะนี่ประชดหรือเปล่าใช่ค่ะเดี๋ยวขอข้อความนี้ได้ไหมได้อันนี้เป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาเชื่อว่าหลายคนคิดต่อได้เยอะอยากทราบว่ากทม.มีคนมีเครื่องมือมารอรับเงินอยู่แล้วใช่ไหมคิดต่อได้เลยใช่ไหมอ่านปุ๊บก็คิดต่อได้เลยใช่ไหมข้อความต่อไปแล้วเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครศึกษารณรงค์ไม่ให้มีโรงเรียนกวดวิชาเดี๋ยวนะกระทรวงศึกษาธิการรณรงค์ไม่ให้มีโรงเรียนกวดวิชาทำไมกทม.สวนทางช่วยกันถลุงเงินกทม.นี่อ่านตามที่เขียนมาเลยนะคะนะมองได้สองประเด็นนะมันก็คิดกันได้หลายอย่างประเด็นนโยบายกระทรวงศึกษาอันหนึ่งกับประเด็นที่อยากทราบว่ากทม.มีคนมีเครื่องมือมารองรับเงินอยู่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวจะเริ่มพฤศจิกา2560ก็ต้องตั้งข้อสังเกตถ้าต้องตั้งงบ12.8 ล้านมาติวเด็กกทม.เด็กโรงเรียนกทม.แสดงว่าระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในกทม.มันไม่ได้เรื่องจุดๆๆไว้แล้วกันคิดกันเองจึงต้องมีระบบการสอนเสริมแบบเข้มข้นติวเข้มข้นไม่มีเงินมันสอนแบบเข้มข้นไม่ได้หรืออย่างไรแล้วคนติวเข้มข้นนี่กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่และครูอาจารย์ที่จะเข้าโครงการสอนแบบเข้มข้นมันได้รับค่าติวแน่ๆล่ะแน่นอนเดี๋ยวตบปากตัวเองใช้ภาษาพูดมากไปเขามาสอนติวต้องมีค่าใช้จ่ายสิทีนี้ปัญหาก็คืออย่างนี้คุณครูทั้งหลายประทานโทษนะเพราะผมถ้าพูดถูกพูดผิดก็ต้องกราบขออภัยแล้วคุณครูทั้งหลายเนี่ยเอามาจากไหนที่จะมาสอนในโครงการสอนแบบเข้มข้นเป็นครูในโรงเรียนกทม
ที่สอนเป็นปกติหรือเปล่าหรือเป็นครูข้างนอกจะไปค้นมาจากไหนหรือไปเชิญคนดังติวเตอร์เก่งๆแถวสยามจากไหนหรือเปล่ามันก็คิดกันได้หลายอย่างนะเนี่ยเหมือนกับคุณผู้ฟังท่านนี้คิดอยากทราบกทม.มีคนมีเครื่องมือมารองรับเงินอยู่แล้วหรือเปล่ามันก็คิดกันได้หลายอย่างไปเลยนะคิดได้นะนี่คิดตามไปเลยนะนี่ผมคิดตามนะมันก็เหมือนกับอะไรนะสร้างความเป็นเลิศทางดนตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกทม.ยกหนึ่งนะแล้วซื้ออุปกรณ์เต็มเลยแต่ขาดคนสอนยุคหล่อเล็กแล้วก็ยุคชายหมูค่ะเขาก็เน้นหนักในเรื่องของการสร้างความเป็นเอกทางด้านดนตรีซื้อปิโนอุปกรณ์ครบค่ะซื้อปิโนให้เด็กโรงเรียนกทม.ได้เรียนการเล่นปิโนเด็กก็อยากเรียนแต่ไม่มีคนสอนคือคนสอนปิโนแล้วได้รับการยอมรับเนี่ยมันต้องมีใบเซอร์แล้วครูดนตรีโรงเรียนกทม.มันมีใบเซอร์ปิโนหรือเปล่าล่ะนั่นแหละฝากกทม.ถ้ามีโอกาสก็มาอธิบายกันหน่อยเราก็ยินดีรับฟังนะสำนักการศึกษากทม.เผื่อจะมีคำอธิบาย 12.8 ล้าน 12.8 ตัวเลขไม่น้อยนะ 12.8 ล้านนะผมก็งงๆพอเห็นข่าวนี้ผมกิ๊กขึ้นมาทันทีเลยงงจริงๆมันเหมือนกับอีกเรื่องนึงอะไรคะผมเชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยก็คงนินทากันแซ่อีกเรื่องนึงคือ